มาดูที่ใกล้ๆกับบ้านเรากันบ้างดีกว่านะคุณผู้ชมประเทศกัมพูชานะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประเทศที่ประสบกับภัยทั้งแรงแล้วก็น้ำท่วมเนคล้ายกับภาคอีสานของบ้านเราเลยนะครับ mm. ล่าสุดมีข้อมูลออกมานะครับว่าหลังจากนี้ไปนะครับกัมพูชาเนี่ยเขาจะได้รับผลกระทบหนักกว่านี้อย่างมากและที่สำคัญจะนำไปสู่การอดตายจนผู้คนเนี่ยต้องอพยพไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านครับ ชาวกัมพูชาจานวนมากนะครับตอนนี้กําลังเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงรุนแรงของระบบนิเวศภายในประเทศนะครับเนื่องจากว่าระดับในแม่น้ําโขงเนี่ยตอนนี้ต่ํามากที่สุดตั้งแต่เคยมีการบันทึกมาเลยนะครับโครงการพัฒนาแห่งสหป,ประชาชาติหรือว่า UNDP นะครับเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์กับรัฐบาลกับกัมพูชาในการแก้ปัญหาสภาพ,พภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงออกมาระบุนะครับบอกว่ากัมพูชาเนี่ยอยู่ในพื้นที่1ใน3แห่งที่เสี่ยงกับการได้รับผลกระทบจากสภาพ,พภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลงนะมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งคุณนิกเบรฟอส์นะครับผู้แทนจาก UNDP ประจำกัมพูชานะครับบอกว่ากัมพูชาตอนนี้ยังอ่อนแอมากเพราะว่าความสามารถในการปรับตัวเนี่ยค่อนข้างจะต่ำเลยนะครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆด้านกเกษตรกรรมนะครับส่วนใหญ่เขายังพึ่งพาน้ำจากน้ำฝนโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะยืดหยุ่นเท่าไหร่มไม่สามารถปรับเปลี่ยนนะครับไปตามสภาพภูมิอากาศได้บ้านเรือนจำนวนมากตอนนี้ไม่สามารถทนต่อเหตุการณ์ฉับพลัน ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศได้ด้วยไม<ะ>่ว่าจะเป็นภัยแล้งนะฮะหรือว่าภาัยน้ําท่วมก็ โครงสร้างต่างๆเนี่ยคือ,อมไม่แข็งแรงเอาซะเลยใช่ค่ะมาดูแม่น้าโขงซึ่งเป็นแม่น้ําสายสําคัญของคนในประเทศนี้บ้างนะคะเขาบอกว่าแม่น้าโขงเนี่ยเป็นแหล่งน้ําที่สําคัญต่อชีวิตคนหลายล้านคนเลยค่ะมีความยาวกว่า4,500กิโเมตรจากจีนเนี่ยผ่านเมียนมาลาวไทยแล้วก็กัมพูชาก่อนที่จะลงไปสู่ทางทะเลจีนใต้ที่เวียดนามนะคะแต่ทีนี้ค่ะเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมาการแม่น้าโขงหรือว่า MRC เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่จะช่วยการบริหารจัดการน้ําในแม่น้ำา ออกรายงานมาว่าระดับในแม่น้นําขงลดลงต่ําที่สุดเป็นประวัติการนากนเนื่องจากฝนตกน้อยมากแล้วก็มีการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ําในจํานวนมากบริเวณต้นน้ําค่ะครับผมการที่กัมพูชานั้นอยู่ปลายน้ำโขงนะครับแน่นอนว่าต้องได้รับผลกระทบอย่างมากไม่ว่าจะเป็นจีนแล้วก็ไทยเนี่ยเรามีการทําเขื่อนหลายแห่งก่อนหน้านี้ที่ป ภาคอีสานของประเทศไทยประสบปัญหานะครับเนื่องจากว่าจีนเนี่ยมีโครงการสร้างเขื่อนเนี่ยเป็น1 0บสแห่งด้วยกันนะครับแน่นอนว่าช่วงหน้าแล้งเนี่ยกักเก็บน้ําไว้เยอะมากทําให้ไม่ว่าจะเป็นไทยนะครับไปจนถึงกัมพูชาเนี่ยได้รับผลกระทบไปเต็มๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตไฟฟ้านะครับจนช่วงต้นปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ กัมพูชานะครับประสบกับปัญหาไฟฟ้าดับทั่วประเทศเนื่องจากว่าไม่มีน้ําไหลมาถึงเขื่อนนั่นเองใช่ค่ะอีกแหล่งน้ำหนึ่งที่สําคัญของชาวกัมพูชานะคะเขามีชื่อว่าโตนเลสาบค่ะโตนเลสาบเนี่ยเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในนี้นะคะมีปลากว่า5 0 0 0 0 0ตันค่ะหรือว่าคิดเป็นประมาณร้อยละเจของการบริโภคโปรตีนในกัมพูชาตามปกติเนี่ยแม่น้ําสายย่อยของแม่น้ําโขงก็จะไหลหลากมาจากทางเหนือปริมาณมากซึ่งก็จะหนุนน้ําในแม่น้ำเนี่ย ให้กลับทิศแล้วก็ย้อนขึ้นไปที่โตนเลสาบค่ะแต่ทีนี้เนี่ยในปีนี้ช่วงที่น้ําไหลย้อนขึ้นไปเนี่ยกับช้ากว่าที่ปีก่อนๆนนั่นเองค่ะครับผมมีนักเขียนนะ <c oughs> คุณไบรอันไอเลอร์นะครับเป็นผู้เขียนหนังสือ last days of the mighty แม่โขงนะแล้วก็เป็นหัวหน้าโครงการนโยบายแม่โขงของศูนย์ สติมสันด้วยนะมีการบอกนะครับว่าระดับน้ําของแม่น้ําโขงตอนนี้นะครับเขื่อนเนี่ยลดความแรงแล้วก็ระยะเวลาที่น้ําจะไหลย,ย้อนกลับไปที่ต้นเลสาบลงมานะครับมีการเตือนด้วยนะบ,บอกว่าเขื่อนมีการกักเก็บน้ําที่มากกว่า100เขื่อนตามแม่น้าโขงและแม่น้ําสายย่อยของแม่น้ําโขงจึงเป็นการขวางการอพยพของฝูงปลา<ะ>แล้วก็การพัดพาตะกอนด้วยนะครับซึ่งที่สําคัญทุกอย่างเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญต่อการทําการเกษตรของประเทศกัมพูชายอย่างมากใช่ค่ะเขายังบอกอีกด้วยนะคะว่าการ เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนี่ยก็จะส่งผลให้ฤดูมรสุมเนี่ยสั้นลงฝนก็จะตกน้อยลงค่ะแต่ทีนี้เวลาฝนตกเนี่ยก็จะมักตกลงหนักกว่าที่ผ่านมาก็เลยทําให้บางพื้นที่เนี่ยเกิดภายแล้งส่วนอีกพื้นที่น้ําก็กลับท่วมค่ะพร้อมกับมีการเตือนว่าระบบนิเวศของกัมพูชาเนี่ยจะถูกทําลายอย่างถาวรรวมไปถึงอาหารการกินในกัมพูชาก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากด้วยค่ะครับผมนอกจากนี้นะครับก็มีการประเมินด้วยนะครับว่ากัมพูชาจะมีการเตรียมตัวรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับความมั่นคงงทางาาอหร ได้ต่ำปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณโตเลสาบเนี่ยอาจจะส่งผลให้มีคนจำนวนมากนั้นอบพยพออกจากกัมพูชาไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมากต่อรัฐบาลนะครับในการรักษาเสถียรภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินทรัพยากรทางธรรมชาติการผลิตไฟฟ้ารวมไปถึงแหล่งอาหารนะครับที่จะเป็นแหล่งทํากินของคนทั้งประเทศอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนมากๆไม่อย่างนั้นนะครับคือสิ่งที่เขาเตือนแล้วก็คาดการไว้เกิดขึ้นแน่นอนคนไม่มีอาหารกินแล้วก็ จะมีการอบพยพนะครับไปอยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยนะฮะลาหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านแถบนี้ครับ